สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการลงไปเล่นกิจกรรมอีเวนต์อีเวนต์เหมืองแร่ เหมืองฟอสไฟเข้าสู่เหมืองฟอสไฟพยายามอย่าสู้อย่างเต็มที่เพื่อชิงโลหะลึกลับที่แข็งแกร่งมีความยืดหยุ่นนะครับอย่างโอริคุมนะครับมันก็จะมีของรางวัลนะครับของรางวัลนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราสะสมแร่ได้เท่าไหร่นะครับของรางวัลลำดับนะครับส่วนใหญ่ก็ลำดับผมก็ธรรมดานะไม่สูงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องเดี๋ยวในคลิปนี้จะถ่ายคร่าวๆนะผมไม่มีรายละเอียดที่ดีให้ดูต้องขออภัยด้วยนะส่วนถ้าคนไม่เคยลงก็ลองดูอ่านดูคร่าวๆนะครับ มีไว้เล่น30นาทีนะครับก็จะมีสายแร่หรือว่าเหมืองแร่อยู่ในขั้น1ถึงขั้น3นะครับเมื่อทุกคนเข้าไปมันก็จะแล้วก็ฮีโร่ถูกส่งไปไม่สามารถเข้าร่วมได้หากคุณแพ้เมืองฟอสไปเวลาใกล้ๆหมดเวลาเนี่ยมันก็จะมีเมืองแร่ใหญ่ขึ้นมาให้สายแร่ใหญ่ขึ้นมาให้คนที่เขาเลเวลสูงเขาก็ไปของมันก็จะได้เยอะสำหรับคนที่สู้แล้วแพ้เนี่ยฮีโร่เราตายฮีโร่เราตายมันก็จะฟื้นคืนชีพ5ทีถ้าฮีโร่เราตายประสิทธิภาพของทหารเราก็ลดลงอ่ะธรรมดานะครับรายละเอียดก็ดูเอาโดยคร่าวๆเนี่ยก็เข้าไปแล้วครับในเหมืองแร่มันจำเพาะมันก็จะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ2นาทีมั้งการเตรียมตัวก็คือ1เลือกเวลาอันนี้ผมเลือกไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาที่ผมเลือกมันต่ำกว่า10นาทีมันก็เลือกไม่ได้พอเลือกเวลาแล้วเนี่ยมันจะมีโซนเวลาให้ประมาณ7โซนนะ7รอบนะครับ7รอบเราสามารถเลือกแล้วไม่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สะดวกเราไม่ว่างสิทธิ์เรายังไม่เสียนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกแล้วเราลงเนี่ยเราเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็เลือกเวลาที่เราชอบแล้วกัน30นาทีเมื่อเลือกลงไปแล้วเตรียมตัวให้ดีก็คือเรียกทหารกลับเมืองให้หมดนะครับแล้วก็อย่าให้ทหารไปตีอะไรนะไปตีมอนหรือออโต้อะไรแบบนี้กลับไว้มาเรียกกลับมาแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆมันก็ลงได้เพราะว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาให้เตรียมตัวประมาณชั่วหนึ่งนาทีหรือ2นาทีเนี่ยเพื่อให้คนเข้ามาพร้อมถึงเวลาก็ฟาร์มเมืองแรกกันฟาร์มสายแรกกัน30นาทีนะครับแรกเยอะสุดจะไปดูว่าได้ของรางวัลอะไรลำดับดีก็ไปดูว่าได้ของรางวัลอะไรนะครับมันก็จะมีทหารเวลสูงเวลต่ำเราก็ต้องดูนะครับเมืองเราเลเวลเท่าไหร่นะครับผมเรียกทหารจากเข้าเมืองแล้วมันเลยเข้าได้สะดวกเลยนะครับมีเวลาเตรียมตัวอยู่กลางในเวทีนะครับแล้วก็จะมีโซนการคุยกันอันนี้คนชอบคุยก็คุยไปนะเวลาเตรียมตัวเก็บ3นาทีนะครับประมาณ2นาที50 2นาที48นะครับคือให้เตรียมตัวให้คนที่เขาเล่นรอบนี้เข้ามานะครับรอบนี้สุ่มมาไปดูพื้นที่โดยคร่าวๆนะครับจะมีสายแรกขั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะครับก็จะมีตัวทหารนะครับอันนี้ตีก็ได้นะครับหรือว่าสายแรกขั้นสองนะครับส่วนสกิลเนี่ยมันก็จะมีสกิลวาร์ปที่ขวาด้านล่างนะครับ3นาทีไหมครับเราสามารถวาร์ปที่ได้นะครับฟรีหรือคนที่มีของวาร์ปนี่ผมไม่ได้ใจนะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับ EXP เนี่ยได้มาจากการที่เราฆ่ามอนหรือเปล่าเอาชนะยามเฝ้าเมืองนะครับเพิ่ม EXP นะครับในการอัปเกรดอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราต้องไปตีนะอย่านิ่งเฉยนะเพราะว่าไอ้พวกสกิลที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สูงนะครับรับโอริคินเพิ่ม 1,000 ยูนิตต่อวิ เอาชนะยามเฝ้าเมืองได้รับ 1,000 อันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะอันนี้ก็เพิ่มจำนวนทหารที่ส่งออกไปเดินทางเพิ่มสปีดการเดินทัพมาผมเลือกเพิ่มทหารดีกว่านะยูนิตยึดครองแร่ทั่วไปเปิดใช้งานทันทีละครั้งอันนี้เปิดใช้งานนะครับประสิทธิภาพในการเก็บแร่โอริคุมเมื่อยึดสายแร่นะครับลดเวลาการฟื้นฟูฮีโร่อันนี้ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ทางแสงเหมืองถูกส่งไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเราเลือกเอาดูเอานะครับการที่จะได้เราต้องไปตีนะครับเราก็เอาทหารอย่ามัวแต่เอาทหารไปครองแร่นะครับสายแร่เดี๋ยวต้องเอาทหารไปปั๊มเลเวลด้วยเพราะว่าสกิลพวกนี้โอเคนะสำคัญพอสมควรนะครับเพิ่มเยอะเหมือนกันนะ อันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเราต้องครองแร่หรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆก็เพิ่มนะหนึ่งพันต่อนาทีก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ
อันนี้ไปเราไปตีทหารยามนะเราก็จะได้1,500อันนี้น่าจะโอเคแล้วแต่เรียกนะแล้วแต่เรียกกันผมอาจจะเรียกอันนี้นะง่ายดีหรืออันนี้ก็เพิ่มทหารนะครับแล้วก็โอเคแค่เก็บนะครับเก็บด้วยนะครับต้องสู้นะครับต้องสายแร่แย่งกันแย่งกันเอาวาร์ปได้แล้วเนี่ยผมไปไกลเหลือเกินคือแล้วแต่วิธีการเล่นนะการให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะแบบ100กว่าหรือ200บางทีแล้วเล่นมัวๆไปนะ
นึกว่ามันอยู่ใกล้ๆมันไปสไกลเสียอันนี้คือผิดพลาดนะครับมันไกลไปโอเคไม่ทันนะของหายแรกที่ไม่เก็บมันมีเวลานี่นะครับยังไม่มีสายแร่ปะทุฮะอ๋อเข้าใจละคือตอนเมื่อกี้ผมวาร์ปมาผมลืมเก็บลืมเก็บทหารโง่เองโอ้แล่ปะทุอยากได้สกิลต้องหาทหารฆ่านะครับได้ประตูจะหมดไวนะครับ
ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าวิธีเล่นผมผิดหรือเปล่านะแต่มันก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาลองไปดูคลิปอื่นๆรวมๆกันนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแค่เอาตามเกมนะเรียกๆไปแล้วก็ไม่ค่อยได้แข่งขันใครนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาเท่าที่ทำได้พยายามให้แรงมันเยอะที่สุดก็ประมาณนี้นะครับอ
ไม่รู้อะไรเหมาะผมแล้วไม่บอกตอนนี้ AP มันเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นแล้วมั้งเพราะว่าประสบการณ์เยอะแล้วไม่ต้องไปเล่นทหารแล้วมั้งมาแถวนี้ก็สู้เขาไม่ได้แล้วนี่ว่างโโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่ใกล้ๆกันเขาไม่ค่อยแย่งกันนะแต่ก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกว่างๆนะไม่มีใกล้ๆก็สกัดแจ้งสกัดขาคนอื่นครับไม่ทันเลยเมือง30มาสู้เขาไม่ได้เลยมือ30มันไม่เกรงใจใครเลยนี่คือข้อเสียนะครับคือถ้าเราสู้ไม่ได้แล้วเราแพ้ทหารเราก็หายนะครับกว่าที่มันจะฟื้นก็อีกนะมันก็คือประสบการณ์ในการที่เราจะหากันน้อยลงไปธรรมดาครับเมืองที่เล็กๆก็ต้องทำใจนะครับอันนี้บอกว่าถ้าเมืองเล็กๆก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาตรงกลางนะเพราะเราสู้เขาไม่ได้เราก็อยู่ประมาณล่างๆกลางๆ
ฮะเริ่มชิงกลางแล้วเราสู้เขาไม่ไหวไม่ต้องไปสวนนะฮะไม่ต้องไปหวังนะฮะว่าสู้เขาไม่ไหวก็อย่าไปคาดหวังอะไรเหมืองใหม่ที่มันจะดรอปของนี่คือเหมืองที่มันมีทหารนะครับคือเหมืองที่มันมีทหารยืนอยู่ตรงกลางตรงหน้าเหมืองอ
จะหมดเวลาแล้วมันมีลำดับบอกนะผมดูจังหน่อยจำไม่ได้แล้วอันนี้มันบาดเจ็บแต่มันไม่ต้องไปรักษานะไม่ต้องห่วงนะครับพอจบเวลามันก็กลับเหมือนเดิมพี่ไปก็น่าจะแพ้แต่มันจะหมดเวลาแล้วหมั่นไส้ ไม่ทัน61แต่ประมาณเนี้ยผมระดับ100ระดับเนี้ยของพวกนี้มันก็โอเคนะเพราะว่ามันเอาไปอัพถ้าจำไม่ผิดนะครับอัพเครื่องรางอัพอัญมณีหรืออะไรเนี่ยยิ่งถ้าเราเล่นเก่งมันก็จะทำให้เราได้เยอะด้วยนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะคือถ้าเราเมืองไม่ไหวเนี่ยอย่าไปแข่งกับเขาเอาเวลาไปเก็บแร่ดีกว่านะครับถ้าเมืองเราคิดว่าเมืองเราไหวเนี่ยเราก็ไปครองพื้นที่ในระดับหนึ่งที่เมืองเราอยู่ตรงนั้นไหวนะครับแล้วก็เก็บแร่ส่วนคนที่เขาระดับ30ผมว่าเขาไฟได้ทุกที่นะคือถ้าเราคิดว่าเราไหวไฟได้เลยเพราะว่าการไล่ที่นะครับเราต้องการแร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวก็เลือกเอาแล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยพยายามหลบนะถ้าเลือกได้เนี่ยปะทะนี่ผมหลบเพราะว่าผมอยากรักษาพลังทหารไว้แล้วก็เมื่อกี้อาจจะเลือกลงตำแหน่งผิดแล้วเราเริ่มต้นก็อาจจะเลือกย้ายวาร์ปครั้งแรกผิดนะครับพอลืมดึงทหารกลับลืมไปทหารมันยังไปฟาร์มอยู่ที่แร่แล้วผมย้ายหนีไปเลยมันกลับมัวซัวคันนี้เลยมัวซัวเลยเสียเวลาไประดับนึงก็อาจจะได้สัก 200,000 อาจจะได้ขึ้นมาหน่อยอาจจะดีขึ้นมาหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บแร่นะครับของรางวัลนี้ได้สูงสุดแรกที่เราเก็บได้สัก150,000ก็ได้รางวัลสูงสุดแล้วนะก็เยอะนะครับเยอะอยู่นะอย่าดูถูกนะครับรางวัลรวมๆแล้วนะสำหรับจำนวนของแร่นะครับเท่าไหร่วะเนี่ยชั่วโมงนี้ก็48 12 16 22 28เกือบ30ชั่วโมงเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแล้วก็แร่เนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหอันนี้มัน11,000แต่ว่ามันได้เท่าไหร่ได้12 102 102 102 102 106โอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่งั้นพอเราลงไปแล้วมันก็จบเลยนะครับเราเลือกเวลาลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลือกก็แล้วเลือกแล้วไม่ลงเนี่ยสิทธิ์ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเลือกแล้วลงแล้วก็ลงได้ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเลือกเวลาที่เราเหมาะสมที่เราชอบนะครับจะดูเอานะก็สรุปดีนะครับถามว่าการที่เราไปเก็บแร่อย่างเดียวเนี่ยให้ได้150,000อัพเนี่ยเพื่อเอาลดเวลาการฟาร์มเนี่ย28ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมน้อยผิดนะ28ชั่วโมงเนี่ยก็โอเคนะเยอะอยู่นะอ๋อมันเป็นลดเวลาการสร้างทหารโอเคนะเยอะอยู่เยอะอยู่ทหารก็สำคัญครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญที่ผมพยายามสะสมเอาไว้เพื่อเวลาขึ้นเมือง10แล้วก็จะได้เปลี่ยนทหารเร็วขึ้นหน่อยโอเคครับที่นี้ไม่มีอะไรครับก็เรื่องของแร่นะครับเก็บเล็กๆน้อยๆ นะครับถ้ามันไร้สาระไงขออภัยด้วยส่วนตกปลาผมก็แบบเนี้ยผมตกไม่เก่งผมเลยไม่ค่อยได้ถ่ายปลาแล้วคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะส่วนไอ้พวกนี้มันเอาไว้อัพถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาไว้อัพอัญมณีนะครับไอ้เนี่ยนะสมุดเนี้ยไม่ใช่ว่าสำคัญนะสายฟรีเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยสายฟรีควรเล่นนะอย่างน้อยๆก็ให้แร่ให้ได้นะครับให้ได้150,000นะครับถ้าเมืองหนึ่งระดับ20อัพเนี่ยผมว่า150,000เนี่ยไม่ยากนะครับก็เมืองแล้วก็ปล่อยทหารแล้วก็ฟาร์ม
แล้วก็เลือกเก็บแร่เอาเน้นไปที่การเก็บแร่เราไม่ได้เน้นไปที่ลำดับในการแข่งขันเพราะว่าเมืองเราสายฟรีมันสู้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นไปที่ว่าเราจะเก็บแร่ไงให้มันได้เยอะนะให้ได้สัก150,000อัพเนี่ยโอเคพอละไม่ต้องเอาอะไรละนะครับแต่ดูเพราะว่าไอ้พวกนี้สำคัญนะเวลาเราเอามาอัพพวกเนี้ยผลึกเนี่ยมันจะทำให้ทหารเราอัพขึ้นฟูลขึ้นนะครับนะครับสายฟรีเราก็ต้องมาพยายามหาทางนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับทำไรสาระไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ่ายคลิปเล่นๆติดช่องนะครับกลัวช่องมันล้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ